วัสดีครับผมนายสวกรคงเงินผู้เข้าร่วมโครงการ STEM for Tibet Camp จากวิทยาลัยเทคนิคแพร่ซึ่งในฐาน STEM for Tibet Camp มีทั้งหมด4ฐานคือออโตโมบิลสมาร์ทเฮาส์สมาร์ทฟาร์มฐานเขื่อนแล้วก็ฐานไข่ครับโดยส่วนตัวกับผมชอบฐานสมาร์ทเฮาส์สมาร์ทฟาร์มมากที่สุดเพราะว่าฐานตัวนี้ทำให้ผมได้ศึกษาเกี่ยวกับบ้านในอนาคตและในความคิดว่าบ้านในอนาคตนั้นจะพัฒนาต่อสู่โลกมนุษย์ได้ยังไงก่อนเข้านี่คือแบบผมคิดว่าผมจะต้องมานั่งฟังคำบรรยายจนน่าเบื่ออะไรอย่างนี้ครับก็ฐานที่ส่วนตัวผมชอบฐานออโตโมบิลครับรู้สึกว่าเป็นการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงครับจากการถ่วงของรถหรือจะทำให้รถไวครับเพราะส่วนตัวนี่ชอบเรื่องรถอยู่แล้วครับฐานเขื่อนนี้ให้รู้จักกับวิทยาศาสตร์และแมปในการคำนวณวิธีการทำให้น้ำขึ้นและน้ำลงสามารถทำให้เรานำไปใช้ในการชีวิตประจำวันได้นอกจากจะใช้พลังงานน้ำแล้วยังทำให้รู้จักการใช้น้ำและประหยัดพลังงานจากที่ได้เข้าเรียนรู้ฐานสมาร์ทโฮมสมาร์ทฟาร์มนะคะก็ได้ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆภายในบ้านและภายในฟาร์มนะคะและในฐานนี้เราก็ได้ใช้วัสดุต่างๆนะคะได้ออกแบบฟาร์มหรือบ้านของตัวเองนะคะที่มีเทคโนโลยีต่างๆประกอบเข้าด้วยมีเซ็นเซอร์ต่างๆมีเทคโนโลยีต่างๆก็ได้ความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมนะคะที่ผมได้เข้านะครับคือฐานไข่คือเทคโนโลยีเกี่ยวกับการผลิตคือจากศาสตร์ของ STEM เกี่ยวกับทรายนั่นคือการจดบันทึกวิธีการต้มไข่นะครับให้ใช้อุณหภูมิเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่ปริมาณน้ำเท่าไหร่ถึงจะได้ไข่ที่เราต้องการไข่ยางมะตูมสุกหรือต่างๆนะครับครับสำหรับฐานสมาร์ทฟาร์มนะครับเป็นฐานที่สนุกมากเลยนะครับสำหรับผมตัวผมแล้วทำให้ได้ความรู้เกี่ยวกับฐานนี้อย่างมากเลยนะครับได้ความรู้เกี่ยวกับไข่อุณหภูมิเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะครับที่เต็มไปด้วยความรู้ทั้งนั้นนะครับแล้วกิจกรรมแบบนี้เป็นกิจกรรมที่ผมชอบเป็นส่วนตัวมากเลยนะครับฐานนี้ก็สนุกมากได้ความรู้ด้วยสนุกด้วยเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะครับสวัสดีครับถ้าพูดถึงฐานเขื่อนนะครับก็เป็นฐานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์และความแม่นยำอย่างมากนะครับก็เช่นการเดินท่อประปานะครับตามหมู่บ้านหรือสถานที่ต่างๆนะครับว่าเราต้องวางยังไงให้น้ำไหลเวียนดีและไม่มีแรงดันสูงมากจนเกินไปจนทำให้ท่อน้ำแตกหรือระเบิดนะครับก็เป็นกิจกรรมที่สนุกทีเดียวครับได้ความรู้เยอะมากเลยค่ะเพราะว่าได้ทำกิจกรรมกับเพื่อนๆและน้องๆได้เจอรุ่นพี่จากทีมงานที่มาจัดทำโครงการนี้ค่ะได้เรียนรู้การคำนวณการสร้างเขื่อนแบบจำลองอะค่ะได้การคำนวณด้วยได้ออกแบบได้ไอเดียได้หลายๆอย่างค่ะแล้วก็หวังว่าหนูจะเพื่อนๆน้องๆนี่จะได้มาเข้าโครงการนี้อีกนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณบริษัทเชฟรอนและมูลนิธิคีนันแห่งเอเชียมากครับที่ให้โครงการแบบนี้ขึ้นมาหวังว่าจะมีโครงการแบบนี้ต่อไปผมอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้ต่อไปสำหรับรุ่นน้องๆนะครับขอบคุณครับในสุดท้ายนี้พวกเราขอขอบคุณทางทีมงานจริงๆครับเราหวังว่าค่ายดีๆแบบนี้รุ่นน้องเราจะได้เข้ากันบ้างอย่าลืมมาอีกนะครับในปีต่อๆไปผมขอขอบคุณเป็นตัวแทนของทุกคนขอขอบคุณทางเชฟรอนทางคีนันกับทางสเต็มผมขอบคุณจริงๆนะครับที่มาจัดแคมป์อย่างเงี้ยพวกเราชอบจริงๆขอบคุณครับ It's very happy from it's my pleasure to say thank you for you for Chevron Kinan and STEM very very happy thank you for everythingIt's our future. We're gonna make it good and beautiful together. ขอบคุณครับขอบคุณครับ